อ่ะวันนี้มาดูหุ้นน้ำมันครับเอสโซในนามที่เรียกกันในกลุ่มก็คือพี่เสือนะครับพี่เสือนี่ภาพรวมพี่เสือนี่จะโหดร้ายนิดนึงนี่ครับพี่เสือเข้าตลาดมาเริ่มจาก3.50 บาทขึ้นไป14.60 บาทลงมาจบรอบ4.40 บาทขึ้นไปใหม่19.50 บาทโหดไหมนะครับลงมาจบรอบแบบสะใจครั้งนี้ครับลงมาอีกรอบนึงครับ3.14 บาทรอบที่แล้วครับเขาเปิดตลาดกันมาเขาลงมา3.50 บาทเองนะรอบนี้โหดครับลงมา3.14 บาทต่ำกว่ารอบที่แล้วอีกแต่มันก็เป็นการสนใจในการน่าลงทุนระยะยาวครับใช้การตัดสินใจด้วยเส้นเทรนเหมือนเดิมนะครับเป็นการตีกันระหว่างไฮต่อไฮตีกันจนมันรอบของ 3.14 ที่ปรับฐานนะครับไม่ใช่ตีไปข้ามไปอย่างนี้นะครับไม่ใช่นะครับตีไปข้ามแบบนี้ไม่ใช่นะครับต้องตีอย่าให้เกินรอบเขานะครับพอตีจากทำฟิล์มใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็กลับไปดูที่เดย์ครับแล้วก็จัดทรงที่เดย์ก่อนนะครับจัดทรงที่เดย์ก่อนว่ามันยังไงนะครับหายไปแล้วก็ตีใหม่ได้ครับปุ๊บนี่ครับจัดทรงที่ดีก่อนว่ามันยังไงเห็นไหมต้องเลื่อนมาตรงไฮนี้ครับเห็นไหมจัดมาปุ๊บถอยมาครับถอยมาราคาปัจจุบันครับเห็นอะไรไหมครับ เขาปรับฐานนี่นะ 3.14 เขาค่อยๆกระเตื้องขึ้นกระเตื้องขึ้นกระเตื้องขึ้นขึ้นปุ๊บขึ้นไปนี่ย่อกลับไปใหม่นะครับเบรกเส้น200วันใหม่ทีนี้เราตีแนวต้านก่อนเลยครับแนวต้านที่เขาทำไว้ตอนนี้เท่าไหร่ขยายดูครับแนวต้านตอนนี้ 9.4 ครับราคาปัจจุบันอยู่ 8.75 ครับแนวรับตอนนี้ก็จะเป็น 8.45 แนวรับใกล้ที่สุดเลยนะครับแนวรับถัดมาก็จะเป็น 7.85 ครับประมาณนี้ครับเราก็ดูประมาณนี้ตอนนี้พี่เสือถือว่าเป็นขาขึ้นเรียบร้อยแล้วเบรกทั้งเส้น200วันเบรกทั้งเส้นเทนเส้นกดแต่ยังไม่เบรกเส้นกดเส้นสุดท้ายครับเห็นไหมครับ 10.39 เห็นข้างบนไหมนั่นแหละถ้าเกิดขึ้นตรงนั้นเมื่อไหร่เนี่ยโอ้จะขึ้นแบบรุนแรงครับจะต้องผ่านมันให้ได้ก่อนนะ10บาท11บาทอะไรเงี้ยนะครับหุ้นพี่เสือเนี่ยมันเป็นผู้ถือหุ้นเขาเป็นกองทุนซะส่วนใหญ่ครับก็จะเป็นกลุ่มน้ำมันซะเยอะครับเป็นเรื่องปกติเขาเนาะเขาจะขึ้นลงตามราคาน้ำมันโลกครับแล้วน้ำมันโลกที่ลงไปติดลบมารอบที่แล้วเนี่ยก็ลงกันรุนแรงครับจากสถานการณ์โควิดเนาะแล้วคนไม่ใช้น้ำมันแล้วก็น้ำมันเหมือนน้ำมันไม่ได้ออกไปขายแล้วก็คนผลิตก็ยังต้องผลิตอยู่ครับแล้วก็จะเกิดสถานการณ์ในการว่าต้องหยุดผลิตฐานผลิตน้ำมันเป็นแห่งๆไปครับทำให้เกิดการว่างงานตกงานแล้วก็ผลิตออกมาแล้วก็ไม่ได้ขายครับเป็นการสต็อกน้ำมันที่เสียหายครับทำให้หุ้นน้ำมันทุกตัวลงเละเทะครับแต่ก็เป็นจังหวะลงทุนระยะยาวของเราครับนะครับถ้าเราเข้าใจนะถ้าเราเข้าใจแผนพี่เสือก็จะประมาณนี้ครับแนวรับ 8.45 แนวรับ 7.85 ครับแนวต้านถ้าเบรกได้ไป 9.4 จะไปไหนใช่ไหมนี่ครับ 11.3 12.2 ครับมันก็จะขึ้นตามลำดับไปนะครับแต่ต้องผ่าน 9.4 ให้ได้ก่อนนะครับแต่จะขึ้นแบบโคตรแข็งแรงนี่คือ
10.38เนี่ยต้องเหนือ 10.38 ครับจะขึ้นแบบแข็งแรงเลยนะครับคนที่สนใจลงทุนตัวนี้ก็ต้องลงทุนระยะยาวอย่างเดียวนะครับไปเล่นเก็งกำไรนี่มันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าเขาขึ้นลงตามน้ำมันไงแล้วน้ำมันมันก็ผันผวนหนักด้วยนะครับมองดูตอนนี้ถ้าไปเล่นเก็งกำไรก็ต้องไปเล่นหุ้นวอลุ่มสูงๆอะไรประมาณนี้ครับนะครับก็ต้องดูด้วยนะแผนเอสโซพี่เสือประมาณนี้ครับ